بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقه في الدين وعلمه التأويلAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนศาสนาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ความประเสริฐของการเรียนศาสนาเนี่ยพี่น้องมีระบุเอาไว้ในหะดีษในกุรอานและก็ในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายบทหลายอายะห์ด้วยกันและยังมีความประเสริฐของคนที่เป็นอาลิมเราจะได้ยินคําว่าคนเนี่ยเค้าอาลิมนะไม่เกี่ยวกับอร่อยนะพี่น้องนะบางคนบอกอาลิมแล้วต้องอร่อยด้วยป่ะไม่ใช่นะมันคำพ้องกันอาลิมแปลว่าคนที่มีความรู้ในหลักการศาสนาจะเปรียบเทียบระหว่างคนที่เป็นอาลิมบางคนบอกอาจารย์ฉันได้ยินคำว่าอุลามะล่ะอุลามะก็เป็นพหูพจน์ก็คือบรรดาผู้รู้หลายคนไงพหูพจน์อันนี้มันเหมือนเรียนภาษาไทยไปด้วยนะเอกพจน์หนึ่งพหูพจน์ก็หลายนะบรรดาผู้รู้ไม่ใช่คนเดียวละถ้าผู้รู้หนึ่งคนก็เรียกว่าอาลิมอาลิมุนนะในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้จัดเรียงลำดับคนที่จะเป็นอาลิมได้เนี่ยจะต้องผ่านการเรียนนะครับนะอาเลมนี่ไม่ได้พอจับมือปั๊บแล้วได้ความรู้อันนี้เราดูหนังเยอะเคยดูใช่ไหมเวลาเขาถ่ายทอดพลังแตะหลังปั๊บโอ้โหเก่งเลยอันนั้นในหนังแต่ถ้าในความเป็นจริงก็คือความคนจะเป็นผู้รู้ได้เนี่ยต้องผ่านการวิตาอันลุมคือการเรียนเนี่ยนบีบอกไว้นะอันไอ้หมู่ความรู้เนี่ยจะต้องมีการวิตาอันลุมต้องมีการศึกษามีการเรียนเมื่อผ่านการเรียนแล้วก็จะกลายเป็นผู้ที่มีความรู้ในหลักการศาสนาเนี่ยเปรียบเทียบระหว่างคนที่มีความรู้กับคนที่เป็นอาบิดอาบิดแปลว่าอะไรมาจากคำว่าอับดุลนั่นแหละอิบาดะห์บุคคลที่ทำอิบาดะห์โดยที่บางครั้งความรู้ของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีมากมายอะไรแต่เป็นคนที่เคร่งครัดในการปฏิบัติอามันนะแต่อีกบุคคลหนึ่งเนี่ยเขาเป็นบุคคลที่มีความรู้ด้วยแล้วก็ปฏิบัติอามันด้วยนี่สองระดับนะในบรรดาคนที่ยืนละหมาดทั้งอิหม่ามและมะมูมเนี่ยแน่นอนว่าละหมาดเป็นเหมือนกันหมดนั่นแหละแต่จะแยกกันได้ไหมล่ะว่าอะไรเป็นรุกุนอะไรเป็นซุนัตอะไรเป็นวาญิบแล้วเวลาเกิดปัญหามาลืมอันนั้นแล้วจะต้องทำอย่างไรบางอันต้องสยูซาวีไหมเนี่ยอันนี้ต้องไปพึ่งใครพึ่งคนที่เป็นผู้รู้ในการวินิจฉัยหรือชี้ชัดตอบคำถามดังนั้นในฮะดีษเนี่ยที่บอกว่ามันซะลักตอรีกอนยันตะมิซูฟีฮิอินมันซะฮะลัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกอนอิลัลญันนะห์บุคคลใดที่ซะลักตอรีกอนออกไปแสวงหาคล้ายๆกับฮะดีษบอกตอลบุลไอนมีนะแสวงหานะความรู้อันนี้พี่น้องเข้าในเนื้อหาของฮะดีษบทนี้หมดเลยเพราะว่าไม่ใช่ว่าที่นี่นั่งกันอยู่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าพี่น้องตื่นขึ้นมาแล้วก็มาโผล่ที่นี่เลยมีไหมตื่นขึ้นมาปั๊บมาโผล่อยู่ที่ชาฟีมาเรียมมาได้ไงเนี่ยใครหามมาไม่มีนะตั้งใจตั้งแต่เช้าละหมาดซุบโบเสร็จเนียดไว้แล้วเดี๋ยวซักผ้าก่อนตากผ้าก่อนนะ
เดี๋ยวกินข้าวเช้าเสร็จก็ออกมาเดินทางออกมาจากบ้านบางคนบ้านไกลบางคนบ้านใกล้บางคนข้ามถนนมาอย่างฉันนี่พัฒนาการข้ามฝั่งมาเลยนะนี่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาเหนื่อยแต่ขับรถมาไม่ได้เดินเห็นไหมเนี่ยสาระกาตอรีก่อนยันตามีสูฟีฮีเอ็นมันออกมาแสวงหาความรู้ดีไหมอัลฮัมดุลิลละห์ฟังแบบนี้บอกอาจารย์มีรางวัลไหมเนี่ยคนออกมาเรียนศาสนาเนี่ยมีรางวัลไหมมีซาฮาลัลลออัลลอฮ์จะทำให้บุคคลนั้นนะซาฮาลัลลอละฮูบิฮีตอรีก่อนอิลันจันนะทำให้บุคคลนั้นเนี่ยง่ายในการเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เราจะรู้วิธีการสาเหตุของการไปสวรรค์ของอัลเลาะห์มากมายเลยนะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีการเรียนการสอนกันด้วยเนี่ยนะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายในหะดีษยังเปรียบเทียบอีกระหว่างคนที่เป็นอาเลมกับอาบิดคนที่เป็นอาเลมก็คือคนที่เป็นมีความรู้อาบิดก็คือคนที่ทําอิบาดะห์เราพูดแล้วเปรียบเสมือนกับจันทร์บดัดจันทร์เพ็ญพี่น้องที่เวลาจันทร์เพ็ญปรากฏขึ้นเนี่ยแล้วพวกกาวากิฟก็คือดวงดาวต่างๆเนี่ยก็จะหายไปความจริงแล้วเนี่ยดวงดาวเนี่ยมันมีอยู่ทุกวันพี่น้องพวกดาวฤกษ์พวกอะไรเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่เมื่อใดที่เป็นคืนจันทร์เพ็ญปั๊บเนี่ยเราจะไม่สามารถเห็นดวงดาวเล็กๆได้เลยทำไมอ่ะเพราะความสว่างของจันทร์เพ็ญเนี่ยมันกลบแสงสว่างอันเล็กน้อยของดวงดาวทั้งหมดเลยอันนี้คือสิ่งที่ฮะดีษเนี่ยเปรียบเทียบระหว่างความประเสริฐนะของคนที่เป็นผู้รู้กับคนที่ทำอิบาดะห์โดยที่ไม่มีความรู้คราวนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายในสรรพสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยทำการสดุดีสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องคิดว่าภูเขาเนี่ยสรรเสริญอัลลอฮ์มั้ยสรรเสริญนะต้นไม้เนี่ยในบทบัญญัติศาสนาในหะดีษของท่านรอซูลบอกว่าเงามันน่ะพี่น้องตอนเช้ามาที่มันทอดไปทางนึงน่ะพอเย็นมามันก็ไปอีกทางนึงน่ะนั่นคือการตัสบีฮ์สรรเสริญอัลเลาะห์ในต้นไม้เนี่ยนะมันอยู่เฉยๆนะแต่เงามันจากดวงอาทิตย์ขึ้นสรรพสิ่งต่างๆเนี่ยพี่น้องมันจะสรรเสริญอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะดังนั้นวันนี้เนี่ยเรามาทำอิบาดะห์ที่ยิ่งใหญ่ก็ขอให้เราตั้งเจตนาที่ดีนะเพื่อที่จะได้ผลบุญคุณงามความดีแบบครบถ้วนสมบูรณ์ไม่สูญเปล่าอ่ะอันนี้เกินนะครับเข้าเรื่องบทที่2หน้าที่6บทที่2ชื่อว่ากฎเกณฑ์หรือว่าฮุกมนะต่างๆอะห์กามอะห์กามก็คือฮุกมต่างๆของอัลมียะห์มียะห์ก็คือน้ำพี่น้องอาหรับนี่เขาจะเรียกมวยนะมาเวลาเขาเรียกมวยก็คือน้ำนั่นแหละเราเคยได้ยินแม่ไปเมืองนอกเรียกมวยอ่ะมวยอ่ะน้ำไอเราก็นึกว่ามันจะต่อยมวยหรือเปล่านะซึ่งน้ำเนี่ยก็มีการจัดประเภทของมันจัดประเภทของมันในหนังสือที่เป็นแบบเรียนพี่น้องเขาแบ่งน้ำออกเป็นกี่ประเภทดูให้ฉันหน่อย3ประเภทหนังสือเล่มเดียวกันนั่นแหละแต่ฉันมีเล่มนึงอีกเล่มนึงเนี่ยในหนังสือฟิกฮุซุนนะเขาแบ่งออกเป็น4ประเภทไม่เป็นไรพี่น้องบางคนบอกโอ้โหอาจารย์อย่างนี้ฉันก็ผิดสิฉันเรียนมา3อาจารย์เรียนมา4ไม่ผิดพี่น้องครับขึ้นอยู่กับการแบ่งของวงปราชญ์ขึ้นอยู่กับการแบ่งของปราชญ์ที่เขานำมาจัดประเภทเพื่อให้เกิดความเข้าใจน้ำมันก็มีเท่าเดิมนั่นแหละแต่เขามาจัดแบ่งไงให้มันเป็นประเภทต่างๆคราวนี้เราเอาตามในหนังสือที่เราใช้เป็นบทเรียนก่อนประเภทแรกเนี่ยเขาบอกว่าน้ำสะอาดทั่วไปในภาษาอาหรับ
เรียกว่ามาอุลมุตตะลักมุตตะลักก็หมายถึงทั่วไปอ่ะพี่น้องที่เราสามารถพบเจอได้ตามธรรมชาติแหล่งน้ำธรรมชาติโดยทั่วไปคือน้ำที่คงสภาพตามลักษณะของธรรมชาติมีความสะอาดในตัวของมันเองและสามารถใช้ทำความสะอาดสิ่งอื่นได้น้ำประปาที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยถามว่าเป็นน้ำอะไรบางคนก็อ่านลำธารลำคลองหนองบ่อนอะไรเนี่ยนะน้ำบาดาลน้ำทะเลน้ำแม่น้ำไม่เห็นมีน้ำประปาเลยอาจารย์น้ำประปาอยู่ประเภทไหนน้ำประปาเขาก็เป็นน้ำจากลำคลองนะถ้าใครเคยฉันจำไม่ได้อยู่ที่ไหนแต่เคยขับรถนี่แหละเขาบอกมีคลองประปาอยู่ไอ้คลองเนี่ยคลองเขาเรียกคลองประปาเขาจะเป็นคลองที่นำน้ำจากลำคลองนี่แหละเข้ามานะกักเอาไว้แล้วก็ทำการใส่คลอรีนฆ่าเชื้อและก็ส่งมาตามท่อต่างๆก็คือน้ำธรรมชาตินี่แหละแต่เขาผ่านอะไรผ่านการกรองขึ้นมานะเปรียบเสมือนกับสมัยก่อนที่เราใช้น้ำบ่อที่บ้านเราน้ำคลองที่บ้านเราที่เราโดดเล่นกันนั่นแหละแต่ถ้าเราเอามาซักเสื้อเอาไปอาบน้ำก็ไม่ได้เป็นธุระเท่าไหร่แต่เมื่อใดที่จะเอามาใส่ตุ่มกินเนี่ยต้องอะไรนะต้องแกว่งสารส้ม อันนี้เขาเรียกว่ารุ่นโบราณนะยังแกว่งสารส้มกันอยู่นะและสารส้มนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สารพัดประโยชน์รักรุงรักแร้เนี่ยกินแรงๆนี่แหละสารส้มนี่แหละขัดเข้าไปก้อนเดียวนะคราวนี้ไอ้คนมันขัดอะไรนะขัดดักแร้เสร็จปั๊บวางเอาไว้มากเอาไปกวนเอาไปแกว่งต่อในโอ่งอีกโอ้โหตกลงไม่รู้มันจะสะอาดหรือว่ายังไงแยกกันให้ดีนะแต่สมัยนี้เนี่ยน้ำที่เราดื่มกันเนี่ยมันยกระดับขึ้นมาอีกก็กลายเป็นน้ำที่เขามีการกรองผ่านนู่นผ่านนี่มี UV อะไรก็ไม่รู้ฉันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่หรอกน้ำที่ดื่มเนี่ยนะซึ่งก็จะไม่ใช่น้ำประปาที่เรากินกันน้ำประปานั่นแหละแต่ประผ่านเครื่องกรองอีกรอบหนึ่งนะเพื่อให้มันเกิดความสะอาดมากขึ้นแล้วก็ขจัดกลิ่นต่างๆนะและในน้ำดื่มพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายมีรสชาติที่ต่างกันด้วยนะทำไมเรากินน้ำนี้เรารู้สึกอร่อยยี่ห้อนี้อร่อยยี่ห้อนี้ไม่ค่อยอร่อยมันมีการเลยปรับนะน้ำให้เกิดความสดชื่นกับร่างกายคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับน้ำมุตตะลักเนี่ยอยู่ในอายะกุรอานในซูเราะห์อัลฟุรกอนนะอายะที่48อัลลอฮ์บอกว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะอันซัลนามินัสซะมาอิมาอ์นฏอฮูรอและเราได้ประทานน้ำบริสุทธิ์ตอฮูรตรงนี้ก็คือน้ำสะอาดบริสุทธิ์มาจากฟากฟ้าบางคนฟังแบบนี้อาจารย์ครับผมดูข่าวนะฝนพิษฝนเหลืองสมัยก่อนได้ยินไหมสงครามเวียดนามฝนเหลืองไหนบอกว่าในอายะกุรอานเนี่ยบอกว่าน้ำเนี่ยมันสะอาดบริสุทธิ์ที่ตกลงมาเนี่ยทำไมเขาถึงบอกว่าน้ำฝนแรกเนี่ยอย่าเพิ่งทานนะมันอาจจะมีสารเคมีเหตุพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเอาซ้อนเดิมหรือหลักเดิมเนี่ยน้ำมันสะอาดน้ำฝนนี่สะอาดแต่ที่ทุกวันนี้เนี่ยไม่สะอาดเกิดจากอะไรมนุษย์นะมนุษย์เราเนี่ยปล่อยอะไรพวกสารพิษสารเคมีขึ้นไปบนบรรยากาศนี่แหละไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์ทำให้น้ำมันสกปรกไม่ใช่น้ำเดิมมันสะอาดแต่มนุษย์นั่นแหละเป็นไงที่ทำลายธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างมาบางพื้นที่ที่เป็นโรงงานที่ก็ปล่อยพวกอะไรพวกสารเคมีเนี่ยอย่าว่าแต่ตกลงมาแล้วกินไม่ได้โดนตัวบางทีคันนะของมาอัพทีคันเลยก็มีเพราะสารเคมีที่มันลอยลงไปในอากาศแต่ให้รู้ว่าอาซอนเดิมหรือพื้นฐานเดิมของน้ำฝนเนี่ยมันสะอาดเพราะรุ่นเราเนี่ยก็กินน้ำฝนกันทั้งนั้นแหละสดชื่นด้วยแล้วโรยมะลิหน่อยนะโอ้โหพี่น้องเอ้ยมันสดชื่นไม่รู้บอกไม่ถูกเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะน้ำฝนเนี่ยเพราะอะไรเพราะ
สารอากาศอะอะไรนะสารพิษสารเคมีต่างๆมันเต็มไปหมดเลยนะแต่อันนี้อัลลอฮ์บอกเลยนะว่าน้ำที่มันตกลงมาจากท้องฟ้าเนี่ยมันสะอาดคราวนี้ถ้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นป่าเป็นเขาเป็นตามชนบทเขาเรียกพื้นที่สีเขียวเนี่ยพี่น้องก็ใช้น้ำฝนนั่นแหละทานได้เลยดื่มได้เลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าอยู่ในเขตเมืองก็ต้องระวังพวกสารเคมีหน่อยต่อมาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายมาดูหลักฐานต่อนะหลักฐานที่สองจากซุนนะของท่านนบีอันนี้ไม่ได้อยู่ในหนังสือจะเสริมให้อบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮูได้รายงานว่ากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นอิซากับบะรอฟีศอลาติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเมื่อกล่าวตักบีรอัลลอฮุอักบัรอันนี้เรื่องละหมาดนะแต่เกี่ยวกับเรื่องน้ำด้วยพอนบีตักบีรตุลอิห์รอมเขาเรียกว่าตักบีรเข้าละหมาดอันนี้เป็นรุกลนะสอนอีกครั้งนึงใครก็แล้วแต่พี่น้องที่ไปยืนละหมาดแล้วยกมือเฉยๆยกมือเฉยๆนะยกมือแล้วก็กอดอกแล้วก็อ่านฟาติฮะห์ละหมาดของบุคคลนั้นถือว่าใช้ไม่ได้อาจารย์ก็เขาตักเบสแล้วนะฉันก็เห็นอยู่เขายกมือพี่น้องคำว่าตักเบสคือการกล่าวคำว่าอัลลอฮฺวักบัตไม่ใช่ยกมือยกมือเรียกว่ารอฟาอย่าใดคนละข้อกันเลยยกมือเนี่ยเป็นสุนัตไม่ยกมือก็ได้ไม่ยกมือก็ได้แต่ที่ขาดไม่ได้คือการกล่าวว่าอัลลอฮฺอักบัตเรียกว่าตักบีรอตุลอิกอิห์รอมตักบีรที่ทำให้ข้อห้ามต่างที่ทำให้เสียละหมาดเนี่ยเริ่มตอนที่ตักเบสนั่นเลยก่อนพี่น้องจะตักเบสเนี่ยพี่น้องสามารถที่จะหันไปคุยหรือไปพูดคุยไปสนทนากับคนที่อยู่ข้างๆได้บ้างก็ถกมาให้ชิดฉันหน่อยสิอ่ะพูดได้บ้างแล้วก็ลูกฉันเข้าซ้อมหรือยังสมมุตินะเนี่ยถามได้บางเดี๋ยวละหมาดเสร็จบางรอฉันก่อนนะหน้าประตูนะพอดีฉันมีซอดาเกาะห์จะให้ไอ้บางยังไม่ทันละหมาดไปรอข้างนอกแล้วยังไม่ได้นะทำให้เขาเสียโคชัวพอดีบอกทีหลังก็ได้ปรากฏว่าไงถ้าตั้งเบสแล้วพูดกันไม่ได้แล้วนี่ไงข้อห้ามของการละหมาดมาแล้วพอเริ่มตั้งเบสปั๊บจบเลยพูดไม่ได้แล้วจะพูดอีกทีนึงนู่นให้สลามนู่นให้สลามถึงจะพูดได้บางคนเนี่ยขอมาอัพทีนะตอนตักเบสเนี่ยไม่ค่อยนึกอะไรพอตักเบสได้เท่านั้นแหละนึกเรื่องได้เยอะเลยเดี๋ยวกูจะคุยกับข้างนี่แหละแต่รองกาได้เราเจอจนกระทั่งรองกาสุดท้ายเนี่ยประมาณ10เรื่องพอให้สลามยังไม่ทันสิ้นสุดเสียงดีเลยหันมาโจกันแล้วพอดีนึกได้ในละหมาดมีหลายเรื่องปรึกษาเนี่ยใช้ตอนเล่นงานแล้วละหมาดไม่ได้อยู่กับล้อเลยอยู่ไอ้คนข้างนี่แหละรู้นะว่าคุยไม่ได้แต่มันนึกในละหมาดพอนบีเนี่ยตักเบสเสร็จเนี่ยซากาตะฮูไนฮะฮูไนฮะตันกอบละกิรออะนบีเนี่ยจะหยุดนิ่งครู่หนึ่งชั่วขณะหนึ่งก่อนที่ท่านจะอ่านฟาติฮะขึ้นมาอันนี้อาจจะเป็นละหมาดที่อ่านเสียงดังเราก็ได้ยินอิหม่ามอ่านฟาติฮะอ่านซูเราะห์แต่ระหว่างตักเบสกับการอ่านฟาติฮะเนี่ยมันมีช่วงที่นบีเว้นเอาไว้อบูฮุรอยเราะห์เนี่ยพอละหมาดเสร็จแล้วก็มาถามนบีบอกว่าฟะกุนตุยารอซูลุลลอฮ์นะบิอาบิอันตะวะอุมมีอันนี้เป็นสำนวนนะโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ฉันขอเอาคุณพ่อคุณแม่เป็นประกันเลยก็คือเน้นย้ำเลยว่ารอไออารอไอตะสุกูตะกะไบนะตักบีรวะกิรออะติมาตะกูลท่านนั้นน่ะกรุณาบอกนะกรุณาบอกฉันหน่อยว่าไอช่วงที่ท่านนั้นช่วงเวลาที่ฉันเงียบไประหว่างฟาติระหว่างตะบีรตุลอิหร่อมกับฟาติฮะห์เนี่ยท่าน
่านอะไรแน่นอนแหละท่านนบีคงไม่ได้เงียบเฉยๆนะต้องมีการอ่านอย่างแน่นอนท่านนบีก็เลยบอกกับอบูเรย์รอห์ว่าฉันกล่าวว่าอากูลอากูลแปลว่าฉันกล่าวว่าเวลาเราจะเอามาใช้เนี่ยเราไม่ต้องคำว่าไม่ต้องอ่านคำว่าอากูลนะอากูลตัดทิ้งไปมาเริ่มตรงที่อัลลอฮุมมาอัลลอฮุมมาเนี่ยพี่น้องจำเลยนะถ้าอัลลอฮุมมาปั๊บเนี่ยเขาเรียกอะไรดอไงถ้าขึ้นในคำว่าอัลลอฮุมมาเนี่ยดูอามาแล้วคราวนี้ก็จะใส่ไปเลยอัลลอฮุมมาอะไรก็ว่ากันไปโอ้อัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ดูอาบทนี้นะอัลลอฮุมมาบาอิดไบนีวะไบนะคอตอยายะโอ้อัลลอฮ์โปรดให้ห่างไกลห่างไกลระหว่างฉันกับความผิดของฉันระหว่างตัวฉันเนี่ยกับความผิดของฉันน่ะห่างไกลกามาบาอัตตะไบนัลมัชริกิวัลมักริบนะเชกเช่นเสมือนกับทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเรียกได้ว่าอยู่กันคนละฝั่งกันเลยทีเดียวแหละระหว่างตัวเรากับความผิดเนี่ยให้มันห่างไกลแบบนั้นเลยอันนี้ขอดุอานะดีที่สุดเนี่ยคือการไม่ไปทำบาปถูกไหมอันนี้ดีที่สุดแล้วแล้วคนที่ทำบาปที่ดีที่สุดคือใครจำได้ไหมเตาวาบูนคนที่อะไรคนที่กลับเนื้อกลับตัวดีที่สุดคือไม่ทำบาปแล้วเมื่อทำบาปไปแล้วแล้วจะเป็นคนที่ดีล่ะทำไงกลับเนื้อกลับตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าป้องกันตั้งแต่แรกเลยไม่ต้องไปทำแต่ถามว่าคนเรามันก็มีอยู่แล้วแหละพี่น้องที่มันจะมีโอกาสไปทำบาปเมื่อทำบาปแล้วกลับเนื้อกลับตัวเห็นไหมนี่อัลลอฮ์ให้โอกาสต่อมาบทแรกคือขอให้ห่างไกลจากความผิดเสมือนกับทิศตะวันออกและทิศตะวันตกอัลลอฮุมมานักกีนีมินคอตอยะยากามาอยู่นักกอสเซาบุลอาบายะดูมินันดานัสโออัลลอฮ์โปรดให้ฉันนั้นบริสุทธิ์จากความผิดดังเช่นผ้าขาวที่สะอาดจากสิ่งสกปรกนะซาบุลอับยัดนี่ซาบุลอับยัดโต๊ะขาวถ้าฉันขึ้นมาบรรยายนะขอมาอัพทีพี่น้องเหลืองมาเลยโต๊ะไม่ใช่สีไม่ใช่สีเหลืองจากสีมันนะจากนายิสน้ำมันเครื่องมาเต็มเลยพี่น้องก็คงบอกโอ้โหอาจารย์เอ้ยนะไม่ได้รักษาความสะอาดเลยประมาณนั้นนะเนี่ยแต่เวลาเห็นโต๊ะขาวๆแบบนี้ดูแล้วมันก็สบายตานะเช่นเดียวกันนะในหะดีษบทนึงบอกไว้ว่าคนเราเนี่ยเวลาทำผิดพี่น้องหัวใจมันจะหัวใจที่บริสุทธิ์อยู่แล้วเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับผ้าขาวเลยแหละหัวใจที่บริสุทธิ์พอเวลาไปทำความผิดมันก็จะมีจุดสีดำเข้าไปอยู่หนึ่งนำความผิดหนึ่งมาตอนเช้าทำไปหนึ่งโดนละหนึ่งดำปึ๊ดมาสายๆเอาอีกรอบนึงแม่อร่อยปากนินทาชาวบ้านดีกว่าเอาไปอีกสองพออะไรนะกลางวันมาเอาอีกแล้วนะโอ้โหรู้สึกช่วงนี้เศร้าขอเพลงหน่อยฟังเพลงหน่อยจะได้นึกถึงวัยเมื่อก่อนที่ไปเต้นลีลาดแม่เอาทัพโบราณเลยนะลีลาดมาอีกแล้วสามสี่ห้าพอตกทั้งวันเลยพี่น้องให้มาดูซิว่าหัวใจเราที่มันเป็นขาวๆเนี่ยมันมีจุดดำอยู่เท่าไหร่พอดำจุดดำมันเพิ่มขึ้นคราวนี้มันไม่ใช่เป็นแค่จุดแล้วพี่น้องมันกลายเป็นแล้วกลายเป็นรอยใหญ่แล้วเห็นยังนี่แหละความผิดเนี่ยมันก็จะมาเปื้อนหัวใจเราถ้าเราไม่มีการทำให้มันอะไรหายไปโดยการกล่าวอิสติกฟาร์การเตาบ้านตัวเหมือนผ้าที่มันสกปรกถ้าพี่น้องปล่อยให้รอยสกปรกของเสื้อผ้าที่มันอยู่ที่ผ้าขาวเนี่ยอยู่อย่างนั้นมันก็ยากที่จะซักออกแต่ถ้าเกิดมันเปื้อนปั๊บแล้วรีบถอดเอาไปซักเลยออกนะเขาเรียกว่ามันฝังลึกไงนบีจึงบอกว่าอัลลอฮุมมะนักกีนีมินคอตอยายะกามายูนักกอสซาบุลอับยะดูบินันดานัสนะทวนอีกรอบนึงโอ้อัลลอฮ์โปรดให้ฉันบริสุทธิ์จากความผิดดังเช่นผ้าขาวที่สะอาดจากสิ่งสกปรกดานัส
อัลลอฮุมมักซิลนีอัลลอฮุมมะเอ็กซินนีหรือมักซินนีโออัลลอฮ์โปรดชำระล้างฉันนะกอซาลานี่แปลว่าล้างแปลว่าซักก็ได้ถ้าใช้กับเสื้อผ้าก็แปลว่าซักถ้าแปลถ้าใช้กับร่างกายจะเรียกซักตัวได้ไหมไม่ได้เรียกล้างตัวหรืออาบน้ำเห็นไหมภาษาเนี่ยกอซาลาเนี่ยแปลว่าล้างก็ได้แปลว่าซักก็ได้จะใช้กับอะไรล่ะถ้าใช้กับเสื้อผ้าเรียกว่าซักใช้กับร่างกายเรียกว่าอาบน้ำหรือล้างนะล้างอวัยวะต่างๆถ้าล้างทั้งตัวเรียกอาบน้ำชำระล้างอัลลอฮุมมักซิลนีมินคอตอยายะชำระล้างชำระล้างฉันจากความผิดต่างๆบิลซัลจิวัลมาอิวัลบารอดด้วยกับน้ำฝนน้ำหิมะและก็น้ำลูกเห็บในหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นสำนวนก็จริงแต่ปราชญ์หรือบรรดาอุลามะบอกว่านี่ไงว่าเป็นหลักฐานให้เห็นว่าการล้างที่มนุษย์เนี่ยมองเห็นเลยก็คือล้างนะยิสล้างของสกปรกต่างๆใช้อะไรล้างได้ใช้น้ำที่เป็นน้ำฝนน้ำหิมะและก็น้ำลูกเห็บนะถ้าล้างไม่ได้ล้างแล้วไม่ซ้อท่านนบีก็ไม่ได้อ่านดูอาบทนี้บทสุดท้ายเนี่ยเอามาอ่านไม่ได้เพราะทำไมล่ะเพราะล้างไม่ได้จริงแสดงว่าล้างได้จริงนะอันนี้เป็นดูอาอะไรเนี่ยพี่น้องรู้ไหมดูอาอะไรอ่านตอนไหนดูอาอิสติฟตานะอิสติฟตาดูอาเขาเรียกดูอาเปิด ก่อนที่เราจะเริ่มอ่านฟาติฮะในรอกะอะห์ที่หนึ่งนะมีแค่รอกะอะห์ที่หนึ่งเท่าเดียวนะบางคนแม่อาจารย์ฉันท่องมาหลายบทเอาทุกรอกะอะห์เลยไม่มีพี่น้องมีเฉพาะรอกะอะห์ที่หนึ่งดังนั้นเวลาคนเป็นอิหม่ามนำละหมาดเนี่ยโดยเฉพาะละหมาดที่อ่านเสียงค่อยรอกะอะห์แรกเนี่ยจะต้องเป็นรอกะอะห์ที่ให้เวลานานกว่ารอกะอะห์ที่เหลือพี่น้องเชื่อไหมว่ามีหะดีษบทนึงนะต้องเชื่ออยู่แล้วแหละฉันสอนเนี่ยนะคนเนี่ยจะเชื่อป่ะมีหะดีษบทนึงอ่ะนะเล่าถึงการที่ท่านนบีเป็นอิหม่ามที่ละหมาดอะไรนะละหมาดซุฮรีละหมาดบ่ายซอฮาบะห์ท่านเนี่ยพอนบีตักบีรรอกะอะห์แรกละหมาดบ่ายนะละหมาดซุฮรีที่มัสยิดนบีซอฮาบะห์คนเนี้ยออกไปทำธุระที่กูโบบะเกียก็อยู่ไม่ไกลเนาะบ้านเขาคงอยู่ไม่ไกลออกไปทำธุระที่บะเกียเสร็จธุระเสร็จกลับมาบ้านกลับมาอาบน้ำละหมาดที่บ้านไม่อาบน้ำละหมาดที่สุราด้วยนะอยากได้ซุนนะห์ไงอาบน้ำละหมาดที่บ้านพอเดินไปมัสยิดเนี่ยถ้ามีน้ำละหมาดจากที่บ้านอัลเลาะห์ลบล้างบาปก็อาบน้ำละหมาดจากบ้านเดินไปที่มัสยิดซอฮาบะห์คนนี้บอกนบียังไม่เสร็จรอกะอะห์ที่1เลยยังไม่รู้กลัวเลยเนี่ยไม่รู้ฉันว่ากันนะพอจะนานพอสมควรแหละเดินไปบะเกียอีกรอบนึงเดินตอนออกไปเนี่ยเริ่มตักเบสแล้วแล้วก็เดินไปที่บะเกียแล้วกลับมาบ้านแล้วก็เดินจากบ้านไปที่มัสยิดบอกนบียังไม่ได้ลงรู้กลัวรอกะอะห์ที่หนึ่งเลยของเราล่ะสวนกับอิหม่ามเรียบร้อยถ้าไปอย่างนี้นะไม่ต้องไปแล้วอิหม่ามกลับมาบ้านแล้วนี่แสดงว่าซอบนบีเนี่ยเวลาละหมาดญะมาอะห์นี่ไม่ได้ว่าใช้เวลาแป๊บเดียวนะคืออ่านไม่ต่างอะไรกับอ่านที่อะไรนะที่อ่านในละหมาดอิชาในละหมาดซุบฮ์นั่นแหละแต่ซุบฮ์จะยาวหน่อยนะซุฮรีท่านก็อ่านยาวเหมือนกันซุฮรีก็อ่านยาวไม่ใช่พอเวลาละหมาดเสียงค่อยนะเป็นไงเร็วเลยแต่เสียงดังเมื่อไหร่แล้วก็ฉันเล่นยาวเลยนี่ไม่ใช่นะ เพราะในซุฮรีเนี่ยก็อ่านยาวได้ทำไมอ่านไม่ได้ล่ะเราจะเอาซอบบีฮิตมาอ่านในหลังจากฟาดีฮะได้ไหมซูรีเนี่ยได้นะไม่ได้มีข้อห้ามอะไรเลยนะแต่แค่ว่ามามุมไม่ได้ยินเท่านั้นแหละใช่ไหมเราจะอ่านอันมุนก็ได้แล้วแต่ว่าอันนี้ต้องแนะนำนิดนึงว่าต้องดูอะไรด้วยดูญะมาอะห์เราด้วยถ้าญะมาอะห์เราเนี่ยคนทำงานทั้งนั้นเลยพักเที่ยงเขาแวะมาละหมาดซุเราะห์เจออันมุนเข้าไปเป็นไงกว่าจะเข้างานบ่ายโมงครึ่งสมมติเหมือนมาฟังกุตบะห์บ่ายโมงครึ่งคราวนี้ถามว่าเขาจะมาละหมาดอีกไหมไม่มาแล้วก็ละหมาดที่ทำงานเขาแล้ว
เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการไล่คนไปในไปทางอ้อมอีกเห็นไหมเราก็ต้องประเมินด้วยนะอันนี้ต่อมาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายน้ำอีกอันหนึ่งที่เป็นน้ำมุตลักก็คือน้ำทะเลน้ำทะเลซึ่งอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าท่านรอซูลพวกเราเนี่ยนั่งเรือกันไปในทะเลนะแล้วก็ไปเจอมีน้ำจืดด้วยแต่น้ำจืดเนี่ยมีไม่เยอะพี่น้องนะและน้ำจืดเนี่ยเราจะต้องเอามาใช้ในการดื่มคราวนี้เนี่ยมีบางคนที่เขามีหะดัษใหญ่เวลามีหะดัษใหญ่เนี่ยต้องอาบน้ำยกหะดัษจะเอาน้ำจืดมาอาบน้ำยกหะดัษคราวนี้น้ำกินก็ไม่พอก็มีชายคนหนึ่งเนี่ยถามว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์เราจะใช้น้ำทะเลเนี่ยอาบน้ำยกหะดัษได้ไหมหรือจะใช้น้ำทะเลเป็นไงอาบน้ำละหมาดได้ไหมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าฮุวะตอฮูรุนน้ำทะเลเนี่ยในตัวของมันเนี่ยเป็นน้ำที่สะอาดและก็สามารถทำความสะอาดได้ดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายใครที่ไปเที่ยวทะเลแล้วอยากจะละหมาดนะถ้าท่านจะไปอาบน้ำละหมาดในทะเลอาบได้ไหมอาบได้ไม่มีปัญหาพี่น้องแต่ต้องนิดนึงนะมันจะเหนียวก็แค่นั้นแหละยกหะดัษในทะเลได้ไหมก็ได้แต่มันก็จะเหนียวสุดท้ายก็มาอาบน้ำจืดอีกแล้วนะแต่ถามว่ามันได้ไงมันทำได้วะมาอูฮูนะบอกว่าไงอะฮิลลุวะไมตะตูฮูแล้วก็สัตว์ที่อยู่ในทะเลก็เป็นที่อนุมัติด้วยนะสัตว์ที่อยู่ในทะเลที่ตายเนี่ยก็เป็นที่อนุมัติด้วยนะอันนี้ก็คือเรื่องของอะไรเรื่องของน้ำมุตลักสรุปน้ำมุตลักมีอะไรบ้างนะน้ำทะเลน้ำแม่น้ำน้ำลำธารน้ำลำคลองหนองเนี่ยหนองนี่ไม่ใช่น้ำหนองนะบางคนบอกอาจารย์หนองนี่เป็นน้ำสะอาดเหรอหนองบึงอ่ะหนองที่เป็นแหล่งน้ำนะเขียนไว้หน่อยลำคลองหนองบึงน้ำตาน้ำน้ำบาดาลน้ำแข็งน้ำที่ตกลงมาจากฟ้าเช่นน้ำฝนน้ำหิมะน้ำลูกเห็บนะเขาบอกต่อว่ากฎเกณฑ์ของน้ำสะอาดโดยทั่วไปน้ำประเภทนี้เป็นน้ำที่มีที่อะไรที่มีความสะอาดในตัวเองขณะเดียวกันก็ใช้ความสะอาดทำความสะอาดสิ่งอื่นได้นะและก็สามารถใช้ในการทำอิบาดะห์ได้เช่นเรื่องของการอาบน้ำละหมาดอาบน้ำยกหะดัษใช้ในการดื่มชำระล้างทำอาหารนะสองมาประเภทที่สองแล้วนะน้ำสะอาดภาษาอาหรับเรียกว่ามาอุตตอฮิรสะอาดนะแต่ไม่สามารถนำมาทำความสะอาดได้พี่น้องครับน้ำประเภทนี้เนี่ยนึกง่ายๆก็คือน้ำที่เราไว้กินอย่างเดียวแล้วเราไม่เอาไปล้างอ่ะน้ำผลไม้อย่างเงี้ยคงไม่มีใครหรอกนะเอาน้ำผลไม้เอ้านี่เดี๋ยวขอน้ำผลไม้สัก5ลิตรจะไปทำอะไรล่ะอ๋อจะไปขัดห้องน้ำหน่อยพอดีห้องน้ำมันจะไปล้างจานอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เพราะน้ำพวกนี้จะเป็นน้ำเอาไว้ดื่มนะครับน้ำผลไม้น้ำส้มนะน้ำอัดลมน้ำนมน้ำแกงคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายและถ้าเกิดเป็นน้ำที่มีบางอย่างเนี่ยผสมไปด้วยล่ะนะมีบางอย่างผสมไปด้วยเช่นอะไรเช่นน้ำที่มีแป้งอยู่ปรากฏว่ามีหลักฐานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่าท่านนบีเนี่ยเอกตาซาลาอาบน้ำวะฮุวะไมมุนะฮุวะไมมุนะแท้จริงท่านนบีฮ
ะดีษเนี่ยอุมมุฮานีได้รายงานนะแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอาบน้ำกับท่านหญิงไมมูนะท่านหญิงไมมูนะเป็นใครก็เป็นภรรยาสิคราวนี้ฮุกมตรงเนี้ยพี่น้องแสดงว่าสามีภรรยาเนี่ยอาบน้ำด้วยกันได้ไม่ได้เป็นเรื่องบัดสีบัดเถลิงนะบางคนบอกสมมุติเนี่ยนิกากันนะอันนี้สมมุตินิกากันนิกากันวันแรกๆคราวนี้มันก็มีฮะดัสสิพี่น้องใช่มั้ยหลับนอนกันก็มีฮะดัสไอ้บางก็ชวนเลยนี่ไหนๆจะอาบแล้วก็อาบพร้อมกันเลยไอ้นี่ก็เข้าไปไอ้บางก็เปิดประตูเข้าไม่ได้ทําไมเปิดประตูไม่ได้ไอ้นี่เอาเท้ายันประตูอยู่อย่าเข้ามาเขินเราจะคุยกันให้ดีนะเราก็ยกหะดีษนี้ให้ฟังสินี่เห็นไหมท่านนบีเนี่ยอาบน้ำกับภรรยาของท่านในภาชนะเดียวกันด้วยภาชนะนี่พี่น้องอย่าไปนึกถึงอะไรนะกะละมังอะไรนั่นมันเป็นอ่างอะเป็นที่ที่เขาไว้นวดแป้งอะคงเป็นใหญ่ๆนะฉันจะเรียกอะไรดีเป็นถังแล้วกันเนาะถังเอาไว้นวดแป้งอะถังนั้นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ใส่น้ำไปก็จะเป็นถังเอาไว้หนวดแป้งนบีเนี่ยใช้ถังอันนั้นน่ะรองน้ำแล้วก็อาบน้ำยกหะดัสกับภรรยาของท่านในรายงานบอกว่าอีนะอินวาฮิดินอาบน้ำยกหะดัสโดยอยู่ในอ่างเดียวกันถังเดียวกันเนี่ยกอสอันติงฟีฮาอัสโรอาจีนโดยที่อ่างใบใหญ่อันนั้นเนี่ยนะมันมีรอยแป้งนวดที่นวดแป้งเนี่ยติดอยู่ในอ่างด้วยไม่ได้ล้างเอาแป้งออกมันก็มีแป้งที่มันเป็นคราบแป้งเก่าๆที่เคยนวดอ่ะนี่เคยนวดแป้งใช่ไหมมันก็ยังมีแป้งติดอยู่พอใส่น้ำลงไปเต็มเนี่ยมันก็อาจจะมีคราบแป้งบ้างแสดงว่าถ้าน้ำที่สะอาดแล้วมีบางอย่างที่สะอาดเหมือนกันแป้งสะอาดนะผสมไปบ้างและมันก็ยังเรียกว่าเป็นน้ำสะอาดอยู่แต่สมมุติเป็นน้ำสะอาดเหมือนกันไปซื้อแป้งมันมาเลยแป้งข้าวเหนียวมาเลยเอามาสัก10โลเทใส่ลงไปผมว่าอันนี้มันจะกลายเป็นไก่ชุบแป้งทอดแล้วนะเข้าใจปะเอาสักคนเลยนะแล้วลงไปปั๊บออกมาสีขาวทั้งตัวเลยแล้วก็เหนียวด้วยอันนั้นน่าแนะนำว่าจะชุบแป้งทอดอันนี้อาบน้ำยกหะดัสได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วเพราะมันกลายเป็นน้ำแป้งไปแล้วไม่ใช่น้ำสะอาดแล้วเป็นน้ำแป้งแล้วเพราะส่วนใหญ่ของมันแป้งมันลงไปจนกระทั่งมันกลายสภาพแล้วอย่างสมมติเนี่ยอาบน้ำอยู่ในอ่างมีส้มนะส้มน้ำส้มหกลงไปกำลังกินใช่ไหมบางคนแหมแช่จักกุชี่มีบาทที่บาทไม่มีหรอกนะน่าจะมีกะละมังเนี่ยที่ฉันบอกแช่กะละมังอยู่เสร็จแล้วกินน้ำส้มน้ำส้มหกปั๊บลงไปนิดนึงมันก็จะมีรอยส้มๆนั้นมันก็เจือจางไปเพราะน้ำมันเยอะกว่าถามว่าน้ำนั้นยังสะอาดอยู่ไหมสะอาดอยู่แต่ถ้าเป็นน้ำส้มเลยทั้งหมดเลยสีส้มเลยนะลงไปอาบนะไม่ได้บางคนบอกว่าอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวนี้เขามีแบบไม่นี่นะอะไรล่ะเขาเรียกปฏิทินผิวฉันไม่รู้นะฉันดูในข่าวเขาบอกว่าเขาเอาน้ำนมมาอาบนะฉันก็แนะนำเอาไปต้มกินเถอะ อาบน้ำนมดูมันใช่กับเรื่องเหรอเอาน้ำนมมาอาบฉันก็มองดูมันจะกลายเป็นหมู่บ้านเล็กนะอันนี้ไม่รู้นะถ้าท่านรวยขนาดนั้นก็ไม่ว่ากันแล้วอาบเสร็จแล้วน้ำนมทำไงฉันว่ามันต้องทิ้งใช่ไหมใครจะมาดื่มล่ะเอามาเทใส่ให้เราดื่มกันฉันอาบมาเรียบร้อยแล้วจ้ะคนเราเนี่ยขอโทษนะบางทีมันก็จะสรรหาอะไรมาโดยเฉพาะบรรดาสตรีเนี่ยที่อยากเขาเรียกว่ารักสวยรักงามเนี่ยลองมีอะไรนะมีครีมอะไรสักอันหนึ่งนะทาแล้วหน้าตึงเนี่ยโอ้ยอาจารย์ไม่แพงหรอก
ดูสิฉันทามาเป็นไงเนี่ยเนี่ยทัญญาด่าฉันเท่าไหร่ฉันไม่รู้สึกหน้าตึงไปหมดแล้วไม่ใช่ใช่แล้วอันไม่ใช่ตึงธรรมดาอันนั้นด้านด้วยก็เลยบอกกับพี่น้องว่าเรื่องความสวยความงามเนี่ยนายนะเป็นเรื่องที่คู่กับผู้หญิงนะส่วนผู้ชายเนี่ยบางทีไม่ค่อยได้ใส่ใจเท่าไหร่ยังไปสมมติไปห้องน้ำผู้ชายนะสมัยก่อนหอพักจะอยู่หอพักเนี่ยห้องน้ำเนี่ยเขาจะเป็นห้องน้ำอยู่ตรงกลางแล้วแต่ละห้องเขาก็ล้อมรอบเวลาฉันเข้าห้องน้ำทีนึงเนี่ยฉันก็สบู่ไปอันเดียวนั่นแหละอ้าวแล้วไม่สระผมหรออ๋อก็สบู่ก็สระผมได้มันเป็นอะไรหรอกหนึบหน่อยอ้าวแล้วไม่ล้างหน้าหรอก็สบู่นั่นแหละล้างหน้าไปทีเดียวแต่ว่าเรียงลำดับให้ดีอย่าเพิ่งไม่ใช่ถูก้นเสร็จแล้วล้างหน้าถอล้างหน้าก่อนเลยนะสบู่ก้อนเดียวฉันอยู่ได้แล้วแต่ถ้าเป็นลองไปถาม สุภาพสตรีดูเวลาจะเข้าห้องน้ำทีบางทีก็โทษใส่กระเป๋าไปเลยนะอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดในกระเป๋าดังนั้นถ้าอะไรพี่น้องที่มันเป็นเรื่องที่เกินน่ะเกินความจำเป็นน่ะเราก็อะไรนะเราก็ลดหน่อยแต่ถ้าเรามีฐานะก็ไม่ว่ากันเราจะซื้อครีมตัวละเป็นหมื่นก็แล้วแต่ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะสุดท้ายน่ะคนจ่ายก็คือสามีนั่นแหละไม่พ้นใครหรอกนะก็ประมาณนั้นนะอ้าวต่อมาประเภทที่หนึ่งเขาบอกน้ำผลไม้น้ำส้มน้ำอัลลมน้ำนมน้ำแกงหญ้าฝรั่งแป้งสีซึ่งแป้งกับสีเนี่ยพี่น้องผมนิดนึงนะถ้ามันตกลงไปนิดหน่อยเพราะมันของสะอาดนี่ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันตกไปจนกระแดงเนี่ยเป็นน้ำสีไปแล้วน้ำแป้งไปแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะถือว่ามันจะกลายเป็นน้ำที่ตอเฮ็ดน้ำที่สะอาดแต่มันไม่สามารถเอามาอาบน้ำละหมาดเอามายกฮัดดัสหรือเอามาล้างนายิสได้ส่วนใหญ่เอาไว้กินอย่างเดียวประเภทที่สองน้ำสะอาดที่มีสิ่งอื่นเจือปนตามธรรมชาติเช่นตะไคร่น้ำผักตบรู้จักผักตบนะผักตบชวาดีมากเลยผักตบชวาจอกใบไม้หรือสารละลายต่างๆนะกฎเกณฑ์ของน้ำประเภทนี้น้ำนี้ถือว่าสะอาดในตัวของมันนะใช้กินใช้ดื่มได้และก็ใช้ทำความสะอาดได้ดังนั้นใครที่ไปอาบน้ำตามแหล่งธรรมชาติแม้ว่ามันจะมีจอกอยู่มีผักตบอยู่นะมีตะไคร่น้ำอยู่ก็ถือว่าใช้ยกหะดัสได้นะประเภทต่อมาอีกนิดนึงพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายประเภทที่สามประเภทที่สามน้ำนายิสภาษาอาหรับก็เรียกว่าน้ำนายิสนั่นแหละแม่เขาเขียนเอาไว้นะน้ำนายิสภาษาอาหรับเรียกว่ามาอุนนายิสก็แปลว่าน้ำนายิสคืออะไรคือน้ำที่มีสิ่งสกปรกเจือปนอยู่เป็นจำนวนมากจนทำให้สีรสและกลิ่นของมันเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิมในนี้เขาบอกว่าน้ำคลำใช่ไหมถ้าน้ำค่ำไม่ใช่แล้วนะเนี่ยฉันก็เลยเนี่ยดูอยู่มันน้ำอะไรกันเนี่ยน้ำคลำน้ำสกปรกอ่ะที่มันอยู่ใต้ถุนบ้านนี้เขาบอกอยู่ใต้ถุนบ้านสมัยก่อนเนี่ยบ้านที่เขาจะยกสูงและข้างล่างก็ทิ้งขยะกันแล้วก็จะมีน้ำดำๆอยู่ข้างล่างอ่ะนะไม่รู้อยู่กันไม่ได้ไงนะแล้วก็ยุงเนี่ยให้รึมเลยนะโอ้โหขึ้นมากัดกันโอ้คือบางทีเราก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่ก็อยู่ไปตามสภาพส่วนเมื่อกี้ที่ฉันอ่านผิดเนี่ยนะน้ำค่ำเนี่ยมันน้ำไม่นั่นใช่ไหมคลอดลูกทัญญาฉันก็ชอบว่าใช่นะถ้าเกิดน้ำค่ำมันออกมาก็เป็นสัญญาณเตือนว่าใกล้คลอดแล้วนะใกล้คลอดแล้วมีน้ำค่ำออกปากมดลูกเปิดแล้วจริงน่าจะมีประสบการณ์นะฉันเนี่ยมีลูกตั้ง3คนแล้วกฎเกณฑ์ของน้ำประเภทนี้เนี่ยไม่อนุญาตนะให้ใช้น้ำดังกล่าวมาบริโภคใครจะไปกินใครจะไปกินล่ะเพราะมันน้ำสกปรกแล้วก็เอามาใช้ทำความสะอาดไม่ได้
ไม่ว่ามันจะมากหรือน้อยก็ตามหมายความว่าไงพี่น้องหมายความว่าสมมุติเนี่ยในคลองหนึ่งนะพี่น้องเห็นนะคลองหลังบ้านฉันก็มีสีมันเนี่ยโอ้โหพี่น้องเอ้ยดำเลยเอางี้ไม่มีใครลงไปคนไปว่ายน้ำไม่มีคนไปเล่นปลายังอยู่ไม่ได้เลยปลาตายนะอยู่ได้ตัวเดียวพี่น้องตัวเงินตัวทองอยู่ได้ไอ้นั่นน่ะมันเค้าเรียกว่าสมบุกสมบันนะอยู่ได้หมดไอ้ตัวเนี้ยแต่ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตปกติทั่วไปเนี่ยเค้าอยู่กันไม่ได้ปรากฏว่าไอ้น้ํานี่แหละพี่น้องครับต่อให้มันเป็นแม่น้ําเลยนะหรือเป็นคลองเยอะเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นน้ํานายิสนะอ้าวอาจารย์แล้วเราเห็นนายิสเหรอก็มันเปลี่ยนสภาพไงเปลี่ยนสีเปลี่ยนกลิ่นเป็นรสจากน้ําเดิมที่เป็นธรรมชาติคราวนี้เราก็ต้องกลับย้อนไปถามคนสมัยก่อนที่เขาอยู่มาเนี่ยอย่างคลองบ้านฉันเนี่ยต้องถามกีฉันตัวหยางฉันว่าเมื่อก่อนคลองมันเป็นยังไงกีบอกโอ้โหดุนเอ้ยหลานเอ้ยเมื่อก่อนเนี่ยกีเนี่ยยกขดัดตรงนี้แหละในบ่อนี่แหละไอ้ในคลองนี่แหละนะแล้วก็น้ำเนี่ยกีก็เอามาแกว่งสันส้มกินนะแสดงว่าในรุ่นกีของเราเนี่ยน้ำเนี่ยยังสะอาดอยู่ยังเป็นม้าอุดต่อฮูดสะอาดแล้วก็เอามาดื่มได้ด้วยยกขดัดได้แต่พอมันเป็นรุ่นดาวปั๊บเนี่ยมันกลายเป็นน้ำนายิสไปแล้วเอาทำไมล่ะเพราะสิ่งสกปรกมันลงไปจนกระทั่งน้ำเนี่ยมันกลายสภาพเขาบอกต่อว่าสิ่งสกปรกเนี่ยหรือว่านายิสเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทอันนี้เขาจะมาพูดเรื่องของสิ่งสกปรกแล้วประเภทนี้มีน้องภูมิมาทั้งหลายเขาเรียกว่าประเภทที่เห็นตัวแล้วก็ไม่เห็นตัวประเภทสิ่งสกปรกที่สัมผัสได้เป็นรูปธรรมอันนี้เราเห็นเลยพี่น้องครับอุจจาระปัสสาวะนะและอีกอันนึงก็เป็นนามธรรมที่ฉันเคยพูดแล้วว่าใจสกปรกใจบะเค้นนะอย่าใจบุร้อนนี่ใจดีนะและบางอย่างพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายเดี๋ยวขอพูดเรื่องของนายิสที่เป็นอะไรนะเป็นนายิสในกรณีของที่มันอยู่ในอะไรนะอยู่ในสมมุติเด็กละกันผมยกตัวอย่างเด็กเวลาเราสอนศาสนาเนี่ยพี่น้องบางครั้งเนี่ยเราจะต้องโยงกลับมาในสถานการณ์ปัจจุบันด้วยผมมีตัวอย่างอันนึงมีคนก็มาถามฉันเขาบอกอาจารย์ครับลูกฉันเนี่ยเขาเรียกติดอุ้มเด็กอ่ะพี่น้องบางทีเพิ่งเดินได้หัดเดินได้ใหม่ๆเนี่ยติดอุ้มไม่มีอะไรเลยนะคือถ้าวางปั๊บเป็นไงร้องงองเงคราวนี้มาละหมาดเนี่ยไปละหมาดฉันเนี่ยจะอุ้มลูกของฉันเนี่ยละหมาดได้ไหมจะที่บ้านก็ได้ใช่ไหมที่บ้านก็ได้อยู่ที่บ้านเนี่ยอุ้มละหมาดเพราะว่าถ้าวางเอาไว้มันก็ร้องงองเงแล้วถามว่าขอโทษนะคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยละหมาดแล้วเห็นลูกแง่แง่เนี่ยสมาธิมีป่ะไม่มีหรอกพี่น้องเอ้ยบางทีอ่านดูอังดูอาแล้วอ่านไม่ได้อ่านแล้วพอลูกร้องเนี่ยบางทีชักด้วยตัวงอตัวเก่งด้วยฉันก็ต้องอุ้มมาไว้อย่างเงี้ยสมมุติเนี่ยพอเราตอบแบบเนี้ยเราจะเหมือนกับว่าหุ้ยมันผ่านแล้วเพราะในหะดีษนบีมีนี่นบีเคยอุ้มใช่ไหมหลานสาวท่านนบีด้วยนะละหมาดซุบฮ์ด้วยนะอุ้มมาแล้วก็ละหมาดแต่ตอนที่รูกัวตอนสุยูดเนี่ยทำไงวางนะไม่ใช่สุยูดอยู่ชูงี้จับเสื้อชูนี่ไม่ใช่นะวางก่อนมันจะร้องนิดนึงพอสุยูดปุ๊บนั่งก็เอามาอุ้มหน่อยอ้าวพอขึ้นยืนก็ค่อยอุ้มอุ้มตอนยืนพูดง่ายๆเนี่ยเราตอบมีหลักฐานหมดเลยแต่เราลืมอีกมัสอาละนึงมัสอาละแบกนายิสคราวนี้ถามว่าเด็กที่เราอุ้มเนี่ยมันใส่เป็นเพื่อนชูขี้ขอโทษนะเต็มเป็นเพื่อนเลยขี้เต็มเป็นเพิ่นเลยแล้วก็ฉี่ก็เยอะนะเพราะเปลี่ยนมันยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเพิ่นรู้นี่มาอุ้มพอมาอุ้มเสร็จปั๊บเนี่ยมัสอาลาหนึ่งต้องคุยด้วยเขาเรียกว่าการแบกนายิสเอาไว้นะแม้ว่านายิสมันจะไม่เปื้อนที่เสื้อผ้าที่ร่างกายหรือที่ละหมาดแต่เรากำลังอุ้มอุ้มเด็กที่มีนายิสอยู่ดังนั้นฉันก็เลยบอกว่านี้ก่อนที่นี้จะอุ้มลูกละหมาดหรือว่าก่อนที่บางจะอุ้มลูกละหมาดเนี่ยไปเปลี่ยนแพมเพิร์สให้เรียบร้อย
แล้วคราวนี้มันจะฉี่แล้วมันรู้เรื่องแล้วเราไม่เห็นนี่ข้างนอกแต่นี่เราเห็นอยู่อ่ะเพมเพิร์ดตุงมาเลยเต็มเพมเพิร์ดเลยแล้วเราก็แบกแล้วมันจะแบกแล้วก็อุ้มนะในมัสอาลาเนี่ยถ้าในหนังสือเนี่ยเขาจะพูดถึงว่ามันไปติดที่สายไม้ด้วยซ้ำนะขี้จิ้งจกติดสายไม้ต้องถอดสายไม้เนี่ยมัสอาลาชาวีเนี่ยเขาละเอียดดังนั้นเป็นการที่ดีว่ะเราก็ต้องสังเกตก่อนว่าก่อนที่เราจะอุ้มลูกของเราเนี่ยดูก่อนลูกของเราเนี่ยแบกนายิสไหมมีนายิสไหมถ้าไม่มีอุ้มได้เลยพี่น้องนะบางคนยังก็ไม่กล้านะฉันดูในคลิปเนี่ยช่วงเลิกแพมเพิร์ดใหม่ๆเนี่ยเด็กบางทียังไม่รู้เนาะไอ้ยอก็กดโทรศัพท์มือถืออยู่ลูกก็มาเล่นอยู่ข้างๆนี่แหละแป๊บเดียวโอ้โหยอแบบทำไมคอมันเย็นเย็นเหลือเกินนะลูกพวังระเบิดใส่หันมาเออนะแล้วก็ต้องอดทนนะกว่าจะโตมานี่ก็คือมัสอาลาหรือประเด็นที่ว่าบางครั้งก็ต้องมีรายละเอียดเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยฮะดิษยกถูกพี่น้องแต่ว่าต้องเอาอีกประเด็นหนึ่งเข้ามาคุยด้วยเรื่องของนายิสนะครับต่อมาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายน้ำที่เราใช้อาบไม่หยัดเออมาดูหน่อยที่นี่เรียนก็เนาะเรียนอาบน้ำไม่หยัดเนี่ยเคยเรียนใช่ป่ะเคยเรียนแล้วสบายแล้วแหละนะใครตายแถวนี้สบายแล้วมีคนอาบแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลูกสาวของท่านที่ชื่อว่าไซนับนะลูกของท่านนบีเนี่ยเสียชีวิตก่อนท่านนบีเกือบทั้งหมดเลยยกเว้นท่านเดียวก็คือท่านหญิงฟาติมาลูกสาวคนสุดท้องอะนะที่แต่งงานกับท่านอาลีบินนบีตอเลบรอดิยัลลอฮุอันฮูลูกนบีเนี่ยไปก่อนหมดเลยนะโดยเฉพาะลูกคนหนึ่งลูกคนโตเนี่ยลูกคนหนึ่งมีกอเซมใช่ไหมคนโตแล้วก็มีอิบรอฮีมอิบรอฮีมเนี่ยวันที่อิบรอฮีมเสียเนี่ยมีอะไรนะมีสุริยคาตเมื่อสุริยคาตเลยไม่ใช่จันทร์นะครับสุริยคาตเลยอ๋อแล้วก็มีการลือกันต่างๆนานาว่าเห็นไหมพอมีสุริยชาติเนี่ยจะมีบุคคลที่สำคัญตายเป็นเหตุทำให้บุคคลที่มีบารมีดับมาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้เหตุการณ์นี้บอกเลยว่าการตายของลูกชายของท่านไม่ได้มีผลอะไรไม่ได้เกิดจากผลของสุริยคาตเลยไม่เกี่ยวเลยแต่สุริยคาตจันทคาตนั้นเป็นเครื่องหมายของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมแล้วพวกเราก็ละหมาดกูซูฟกันนะแล้วไม่ได้มีเรื่องว่ามันจะซวยมันจะมีคนใหม่เขียวเลยพี่น้องครับมีนักประวัติศาสตร์คนหนึ่งซึ่งเป็นฝรั่งนะเขาก็ศึกษาประวัติของท่านนบีเขาเจอตรงเนี้ยปั๊บเนี่ยเขารับอิสลามเลยเขาเจอเรื่องเนี้ยเรื่องเดียวนะเขารับอิสลามเลยเขาบอกถ้าท่านนบีเนี่ยถ้ามูฮัมหมัดเนี่ยเป็นคนที่อุปโลกตัวเองขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าท่านต้องใช้เหตุการณ์เนี่ยเป็นการเพิ่มบารมีให้แก่ท่านใช่ไหมคืออยากจะหลอกสมมุติน่ะอยากจะหลอกผู้คนเนี่ยให้อะไรนะให้เชื่อในอะไรนะในอะไรเนี่ยก็บอกเลยเนี่ยเห็นไหมลูกฉันเสียเนี่ยโดนทิดดับเลยซึ่งเคยเราจะเห็นว่าพวกคนบางคนที่เขาหลอกว่าตั้งตัวเองเป็นเจ้าเป็นอะไรเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยมันจะมีเหตุอภินิหารพวกนี้ขึ้นมาแต่ท่านนบีเป็นไงให้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยไม่เกี่ยวข้องกับอะไรนะเกี่ยวข้องกับอิทธิฤทธิ์อะไรไม่เกี่ยวเลยนี่คือเครื่องหมายของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพอฝรั่งคนเนี่ยเขามาเจอปั๊บเนี่ยเขาบอกนี่แหละท่านนบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตที่แท้จริงรับอิสลามเลยพี่น้องเนี่ยเจอบางข้อเนี่ยเราเห็นว่าในประวัติศาสตร์บางอย่างเนี่ยบางเรื่องมันก็เป็นข้อคิดให้เราได้เดี๋ยวอาจารย์มารอแล้วปรากฏว่าลูกสาวท่านนบีชื่อไซนับเนี่ยเสียชีวิตท่านก็ได้กล่าวว่าเอ็กซิลนะฮาพวกเธอเนี่ยจงอาบน้ำศพเนี่ย3ครั้งเอาคอมซันหรือ5ครั้ง
เอาอักษรมินซาลิกะหรือมากกว่านั้นแต่ว่าเป็นเลขอะไรนะเลขขี้หมดนะเป็น3เป็น5ให้เป็นเลขขี้7ได้ให้เป็นเลขขี้อินรอไอตุนนะบีมะโดยใช้น้ำธรรมดาก็คือน้ำสะอาดนี่แหละและก็น้ำใบพุทราราดนะและปิดท้ายสุดท้ายเนี่ยโดยใช้น้ำกาฟูรก็คือการบูนการบูนเนี่ยพอราดเสร็จปั๊บจบเลยใช่ไหมแต่ว่าตอนที่อาบน้ำปกติเนี่ยเอานายิสออกกดทงกดท้องนะราดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ทำการอาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดให้กับมัยยัดซึ่งการอาบน้ำให้มาอาบน้ำละหมาดให้มัยยัดเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องดัดหน่อยคือสนามจริงเนี่ยกับสนามซ้อมเนี่ยไม่เหมือนกันนะเราเนี่ยเอาคนเป็นมาซ้อมบางทีลาดไปสำลักนะเอ็นโบลาเข้าจมูกหรือเวลาจะล้างอะไรมันง่ายหมดแหละเพราะว่าคนเป็นเนี่ยมันขยับได้ลองไปอาบคนเสียดูสิแข็งไปหมดเลยดัดนิ้วอะไรมันไม่ได้เลยก็ต้องถูต้องอะไรเนี่ยก็เด็กสนามจริงเป็นแบบนี้ฉันเคยอาบแล้วนะลุงเสียก็อาบน้ำละหมาดให้นะเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำใบมุสาราดให้ทั่วนะพอราดทั่วเสร็จปั๊บก็นะแล้วก็ปิดท้ายนะหรือปิดท้ายด้วยน้ำกระบูนหรือน้ำกระบูนเนี่ยมีเหตุทำไมต้องปิดท้ายเพราะอะไรครับยารู้ไหมมันจะรัดผิวนะเป็นการรักษาอย่างหนึ่งด้วยถ้าเป็นคนที่เขาไม่ใช่คนอิสลามเราก็ฉีดอะไรฉีดนี่นั่นฟูมารีนไงแต่เราใช้กระบูนในการกัดผิวให้มันคงสภาพแต่ก็นิดนึงนะจะกัดผิวขนาดไหนเนี่ยแต่ถ้าเกิดข้างในมันเน่าหมดแล้วนะให้ไวบางคนเนี่ยพลิกแล้วเขียวไปหมดแล้วจะให้เขาเด็กไม่เกิน24เนี่ยพวกเราบางทีเรียนศาสนากันไม่รู้เอากฎเกณฑ์ยังไงมานบีบอกให้ไวที่สุดเพราะเดี๋ยวนี้ศพเนี่ยแต่ละมัยยัดเนี่ยไม่เหมือนคนสมัยก่อนเนี่ยคนที่เป็นโรคชราตายเนี่ยพี่น้องวันนึงเนี่ยเขาเฉยๆเลยนะเพราะเขาแห้งหมดแล้วเขาไม่ได้มีโรคเลยไอ้นี่เป็นเบาหวานตายพอแป๊บเดียวเป็นไงมดมาเต็มเลยร่างกายอยู่ไม่นานนั้นเนี่ยที่นบีบอกเนี่ยเป็นสัจธรรมคือให้ไวที่สุดหลักการตรงนี้ก็เลยบอกว่าน้ำพุทราหรือน้ำเนี่ยก็เอามาเป็นส่วนหนึ่งในการอะไรนะในการอาบน้ำมัยยัดก็เป็นถือว่าเป็นน้ำที่สะอาดนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์